อันนี้ใช่ไหมแต่จะสกอร์นักเรียนมันถึงรู้สึกสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องแดดออกแต่ว่าก็หนาวอยู่แต่ว่าท่านนี่เย็นปานใดพี่น้องมื้อนี้อากาศดีดีแดดออกคนพากันลงสวนมื้อนี้ก็เลยสิพากันเก็บกวาดทำความสะอาดสวนนะพี่น้องเนาะก็มาเห็นบักเขือเทศมั้ยพี่น้องยังมันยังออกเต็มอยู่พี่น้องปีนี้มึงทั้งหน่วยเขียวหน่วยสุกก็มีแต่ว่ามันสิกินได้บ่พอมันถูกฝนแล้วก็อากาศเย็นติดลบก็เคยมีแล้วนะพี่น้องยังมันขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแม่ดาเลยสิรอถามพลอยดาก่อนว่ามันกินได้บ่พี่น้องเพราะว่าแม่ดาบ่เคยเก็บมันอันอากาศเย็นครับปานนี้นะพี่น้องมันสิบ่แซ่บนะแม่ดาว่าสิถามแล้วเบิ่งก่อนถ้ามันกินได้บ่เนี่ยมึงพี่น้องเบิ่งงามงามแม่พี่น้องดกซ้ำเต็มอยู่พอกับลูกเพิ่นกำลังส่อมมันเอ้ยเพิ่นเห็นเฮ็ดล้อรถจักรยานกันอยู่พี่น้องเพิ่นแล้วเพิ่นสิมาเฮ็ดสวนซอยแม่ว่าซั่นจักสิมาย่ำใดดอกพอกับลูกแม่ดาก็เลยตัดต้นล้อแล้วก็นวดบักเขือเทศกองไว้นี่ถ้าถามแล้วเบิ่งว่าแล้วสิเอาบ่พี่น้องสำหรับแม่ดาและแม่ดาว่ามันบ่ค่อยเห็นมันบ่ค่อยแสบเด้พี่น้องมันเป็นยังไงบ่ลูกเป็นจืดๆชืดๆมันสิโดนฝนแน่โดนอากาศเย็นเกินจังซี่นะแต่ต้องรอถามเพราะว่าเพิ่นสิเสียดายนะย่านเพิ่นกันสิทิมเลยก็ย่านว่าบ่ถามอีกพี่น้องก็เลยถามเพิ่นซะก่อนเนาะกายสิได้กลับบ้านแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็เลยมาทำความสะอาดเนาะพี่น้องเนาะเตรียมก่อนที่หิมะสิมาถ้าหิมะมาแล้วมันก็สิทำบ่ได้พี่น้องต้องเก็บเล็กเก็บต้นรักใหม่ที่เอามาไปเสียบให้ต้นมะเขือเทศขึ้นเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเก็บทำความสะอาดทุกปีแหละพี่น้องพอก็ปลูกเดี๋ยวสิตามมาเนี่ยพี่น้องต้องเก็บให้เรียบร้อยไว้จะเตรียมการเพาะปลูกปีหน้าต่อไปนะพี่น้องแม่ดาดีใจหลายสิได้กลับบ้านแล้วพี่น้องจ้าแม่ดาขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้านี่แม่พี่น้องมึงติล่ะมันล้นเต็มแม่ดาตัดมากองไว้แล้วก็เก็บใบเก็บต้นมันไปเป็นไว้แต่เฮ็ดปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะให้มันละลายแล้วเป็นปุ๋ยนี่ก็เป็นต้นคะน้าใบหยิกของแม่ดาก็ยังออกใบเซ้ออยู่ได้พี่น้องพุ่นน่ะมึงเนี่ยเกลือเทศสีเหลืองก็ยังย่างสีแดงสีหยังหน่อยซ้ำสะดกคักดกแน่ดิพี่น้องนี่ใบนี่ก็กินแซ่บๆอุ้ยละมึงแน่พี่น้องดกคักดกแน่มื้อนี้อากาศดีเสียงเหมือนเสียงคนเข้าสวนกันเต็มเบิดพี่น้องจักตัดหญ้าจักพากันทําความสะอาดสวนแตกจนๆอยู่น้อยดาก็พอกะซ่อมจักรยานเพิ่นเป็นหยังบ่พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นนั่นลมมันบ่อยู่ว่าซั่นสูบยางก็บ่อยู่ว่าซั่นตัดถาบจนว่าแล้วไปแล้วแป้งนึงแล้วพอกับลูกบ่ทันได้มาอยู่พี่น้องมึงได้แล้วต้องเก็บเอาไหมจะสร้างมาเก็บก่อนเนาะ
กินได้ใช่ไหมเก็บเอาก่อนเนาะเก็บแล้วค่อยตัดทิ้งผู้สวยสวยสิมาได้พี่น้องไปปั่นจักรยาน3รอบแล้วจังมาคักหลายนี่อากาศดีเพิ่นก็เลยอยากไปปั่นจักรยานแต่แม่ให้เฮ็ดอันสวนซอยแม่ซะก่อนออกกําลังกายจักหน่อยเนาะพี่น้องตกลงพลอยดาสิเก็บเอาอันมะเขือเทศพี่น้องว่าเราสิไปเฮ็ดสลัดกินว่าซั่นแล้วซิมเบิ่งแล้วว่าเรากินได้แล้วสิเอาก็เลยบ่ได้ทิมดอกพี่น้องสิเก็บเอาเก็บให้แล้วก่อนเพิ่นมักกินเนาะแม่ดาว่ามันเป็นจืดๆแล้วก็เลยบ่อยากเก็บแต่ว่าพอน้องไอ้ดาซิมเบิ่งแล้วว่ามันแสบอยู่เก็บโลดเดี๋ยวผมกินเองว่าซั่นว่าผมสิเฮ็ดสลัดกินเองหลายๆเด้พี่น้องบ่เป็นหน่อยๆที่สิได้เต็มกระตาหน่อยเพิ่นเองเนี่ยนี่ด้วยเขียวๆยังมีอยู่มั้ยพี่น้องมอสซาเรลล่ามีเหรอกินอันนั้นไงยังไม่หดซอสเห็ดแล้วอะซอสเห็ดยังเต็มอยู่เลยลูกเดี๋ยวขึ้นไปกินตาจีดูเนี่ยเก็บได้เต็มกระตาเฮ้ยยิ่งกูให้พ่อหนึ่งให้พ่อหนึ่งพ่อให้พ่อหนึ่งก่อนแล้วเขาให้พ่อกินก่อนลูกคนละสองหนึ่งพ่อเหรอหวานไหมหวานเนาะหวานหวานวันนั้นฉันกินสองสามลูกคนเดียวหวานมากใช่เขาจะสุกใช่ไหมเก็บไว้แล้วให้เขาสุกเอาไว้นานๆแล้วกินได้เอาหน้าต่างอินไซด์เรือแวงกูใช่ใช่ใช่ใกล้แล้วแล้วพี่น้องสองคนพอลูกลูกเป็นผู้ตัดออกพอเป็นผู้เก็บเอาบักเขือเทศพี่น้องเอ้ยเต็มกระตาคนเอียดๆเลยเราเก็บเอาวันนี้แม่ดาก็สิไปเก็บลักใหม่ลักอันนั้นไว้พี่น้องไว้แต่ลักใหม่กับลักเล็กใหม่ผู้เบิดแล้วพี่น้องหลายปีแล้วเนาะ6ปี4ปี5ปีเข้าแล้วมั้งอันที่เป็นนั่นเล็กนั่นบ่ทันได้ผู้ได้พังหรอกแต่ว่าใหม่ผู้เบิดแล้วน่ะสิได้ถิ่มเปลี่ยนใหม่ล่ะพี่น้องปีหน้าสิไปเก็บไว้ดีๆไว้ถ้าปู่ปีหน้าต่อเสร็จจากนั้นแม่ดาก็สิตัดต้นมะเขือเทศนะพี่น้องเบิ่งได้เต็มกระตาพี่น้องมะเขือเทศแม่ดาก็สิตัดเป็นให้มันสั่นๆพี่น้องจะได้ละลายง่ายเนาะให้เป็นละลายเป็นปุ๋ยเอาไปใส่ไว้ในกล่องใส่ปุ๋ยนี่นะพี่น้องกองเห็ดปุ๋ยอินซี่นะคนอื่นเนาะปุ๋ยใบใหม่ปุ๋ยต้นใหม่ไหมพี่น้องอันนี้เวลามันถึงปีแล้วเขาก็มันละลายแล้วเขาก็เอามาผสมกับดินแล้วก็ปลูกพักปลูกกันนั่นกินงามงามพี่น้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีหยังหลายดอกเอาปุ๋ยขี้ไก่มาหยอดจักหน่อยนึงซะแล้วก็งามคักงามในเอเล่เลยละพักอันพักนั่งหางหญ้าพี่น้องเอ้ยใกล้สิแล้วแล้วบัดนี้ก็สิเอาดินกบเอาหน้าดินลงกบเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วพี่น้องพอกับลูกสอนกันพริกดิ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 นกบดินจะเป็นเบาเก
ดึงมัดดีๆที่ลูกดึงเข้าอีกขี่ไก่เดือนไอ้ด้าจำได้ไหมตอนไอ้ด้าเป็นเด็กๆตอนไอ้ด้าเป็นเด็กๆไอ้ด้าเรียกขี่ไก่เดือนดึงที่ดึงตรงนี้เข้าเนี่ยคนนี้ก็ยากแต่นั่งกางเกงเพิ่นว่าแม่ซื้อตัวใหญ่ให้เพิ่นพูดมันสิหลุดเฮ็ดซะซ่าแม่ว่ามันกระโดดแห้งปวดมากเหยียบแห้งปวดมันเมื่อยได้ลูกว่าซั่นยากอยากเฮ็ดพี่น้องแล้วมั้งไม่ได้มัดกางเกงให้ก่อนเพิ่นมากเฮ็ดแต่ก็เฮ็ดบ่ค่อยนั่นปานใดดอกพี่น้องเพิ่นกบบ่เป็นนะเพิ่นได้แต่ส่วนขึ้นได้พอเพิ่นมาเก็บน้ำกลอีกเทื่อนึงให้พอเพิ่นมาเฮ็ดกบดินลงดีๆใหม่เทื่อนึงเพิ่นอยากเฮ็ดพี่น้องเพิ่นอยากซอยโอ้ได้เวียกคักได้พี่น้องเอ้ยปีนี้เป็นบ่าวคักใหญ่ไอ้สูงซ้ำแม่แล้วใกล้ซ้ำแม่แล้วก็สิได้กลับเมืองไทยแล้วเพิ่นดีใจเพิ่นสิได้กลับบ้านไปหาหมู่มวนกุ๊บอีกล่ะผมชอบแต่คนไทยไม่ชอบเลยให้ลูกพากันเฮ็ดงานไปกับจิ๊บจิ๊บนำลำไยไปพร้อมพี่น้องเอ้ยเพิ่มพลังโดนๆกินเท่านึงแม่ดาก็ได้แต่ว่าพลอยดากินทุกมื้อเลยพี่น้องกินแท่นน้ำเลยมั้งมื้อละขวด2ขวดเมดามื้อละแก้วก็บ่เบิดดอกพี่น้องเวลาเฮ็ดงานสิก็พากันกินนี่ขวดที่2แล้วพี่น้องขวดที่2แล้วลูกชายก็ว่าให้แม่กินแม่ต้องกินแม่ต้องกินอยู่สนับสนุนให้แม่กินน้ำลำไยพี่น้องเอ้ยลูกชายก็ได้ใกล้แล้วแล้วจ้าพี่น้องจ้านานที่สองเริ่มแล้วลูกชายเป็นนางพักให้พ่อเฮ็ดซอยคนน่ะพี่น้องเก็บได้เต็มกระตาบักเขือเทศหน่วยงามๆอยู่ดิพี่น้องเลือกเอาตัวหน่วยงามๆมันหนวดหน่วยอ่อนๆมันก็ถิ่มพี่น้องหน่วยเริ่มสิสุกแน่แล้วก็สิเอาไปบ่มไว้ 2-3 มื้อก็สิได้กินน่ะพี่น้องเฮ็ดสลัดกินแซ่บๆน้องไอ้ดาเป็นนางเฝ้าพอละเพิ่นเมื่อยพี่น้องเพิ่นเฮ็ดไว้โพดแล้วเพิ่นก็บ่ค่อยเอาดินขึ้นให้แม่แม่ก็เปลี่ยนกันจังซี่ล่ะพี่น้องขนาดมี3แปลงหน่อยๆดิพี่น้องเอ้ยส่วนมีหลายกว่านี้มันจะได้สิได้กินซั่นดิแม่ดาเฮ็ดผู้เดียวแม่ดาก็แล้วดอกว้าเว้าถึงน่ะพี่น้องภาษาซ้ำนี่แม่ดาเฮ็ดนักกว่านี้อีกอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยแต่ว่าฝรั่งเนาะเพิ่นก็บ่เคยเฮ็ดโดนๆเพิ่นยังเฮ็ดน้อยๆซ้ำนี่ล่ะเศร้าหาบหาบพี่น้องเอ้ยเศร้าว่ามันตายพากันกินน้ำลำไยไปพร้อมทำงานไปพร้อมความสุขของครอบครัวน้อยๆของแม่ดาเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็สิไปเจอกันอยู่เมืองไทยเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามต่อไปเด้อพี่น้องตอนต่อไปว่าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะกลับบ้านนี่บ้านสิแล้วหรือยังสิไปอัปเดตบ้านเนาะพี่น้องคิดว่าถ้าอยู่ดีมีแห้งหรือโชคดีก็สิได้ขึ้นบ้านใหม่ล่ะพี่น้องกลับบ้านครั้งนี้ก็ได้เพราะว่าให้เพิ่นเร่งให้อยู่พี่น้องเร่งใส่ประตูเร่งเฮ็ดห้องน้ําอีหยังให้เรียบร้อยทาสีเรียบร้อยเพราะว่ามันติดฝนเนาะพี่น้องเนาะฝนมันดีโหดปีนี้ฝนดีคักไหลก็เลยบ่ได้คอยได้เฮ็ดบ้านว่าซั่น
แต่ตอนนี้อากาศปลอดโปร่งแล้วเพิ่นว่าเพิ่นสิเร่งเฮ็ดให้มันแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยพี่น้องเด้อแม่ดักอ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยขันบ่ได้พี่น้องก็บ่ได้มาถึงมื้อนี้ดอกจ้าเพิ่นน่ะลูกชายน้อยกระโดดย่องๆแล้วพี่น้องเอ้ยมันคักมันแน่ได้กินแห้งค่ะพี่น้องเอ้ยลูกชายใหญ่ซ่าพอซ่าแม่แล้วได้กินเฮียกินแห้งทุกอันทุกอย่างไอ้หูจังสี่ตลอดไปเด้อลูกหลานเด้ออุ้ยอุ้ย ขึ้นแรงเกินหรือเปล่าลูกเบาๆมันเหนื่อยนะถ้าเอาลงไปลึกมากอ่ะเอ้ยอ่ะเนี่ยทำไปตรงนั้นอะข้างหลังนิดหน่อยก็พอแล้วตรงนั้นต้นนั้นเอาไว้ให้แม่กินปีหน้าก็ยังเก็บกินได้ลูกผักแควอะผักไอ้ผักคะน่าใบยิกไหมพี่น้องปีหน้าก็ได้กินเก็บกินอีกเนี่ยจ้องไว้บ่ให้เอาออกเราทําตรงนี้หมดเลยเออดอกทุเรียนชิคก็เลยแต่เขาเหนื่อยแย่แล้วเขาต้องมีชุดเขาต้องเล่นฟุตบอลอีกฟลอร์บอลฟลอร์บอลมาชราบไหมยาดูฟังฟลอร์บอลคุยอะไรกันเขาเอามาน้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลมาจากที่มอราเวียไม้ตรงนั้นอย่าไปเอาออกโอเคเนี่ยเป็นของฮาลิสผมบอกว่าไม่เอาใช่ไม่เอาหรอกแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้กินน้ำผลไม้ด้วยใช่แต่ผมคิดว่าจะอร่อยมากมันเป็นสดไม่เป็นไรหรอกน้ำอิสราเอลน้ำมอสต์เฮ้ยเพิ่นไปคุยกับเพื่อนไอ้บ้านว่างหันเพื่อนบ้านเพิ่นว่าเอาน้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลสดๆมาจากบ้านสวนเพิ่นเอาเสียวมาหายหาลิตรไว้สั่นพี่น้องพลอยดาว่าตอนนี้พวกเรากำลังเอิ้นลดน้ำหนักกันอยู่ก็เลยบ่อยากเอาขอบคุณหลายๆเด้อครับไปสั่นเพิ่นบอกว่าบ่เอาดอกเพื่อนบ้านใจดีพี่น้องเพิ่นมีสวนแอปเปิ้ลเพิ่นเลยเฮ็ดน้ำแอปเปิ้ลมาฝากวันนี้พลอยดาว่าสิกลับเมืองไทยแล้วเพิ่นสิลดหุ่นจักหน่อยว่าซั่นพี่น้องเพิ่นสิใส่สุดอันมอเตอร์ไซค์เพิ่นบ่ได้นะพี่น้องเพิ่นก็เลยสิลดน้ำหนักจักหน่อยว่าซั่นก็เลยงดกินน้ำผลไม้แต่ว่ากินน้ำลำไยพี่น้องเอ้ยคักหลายเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็แล้วพี่น้องเพิ่นน่ะกินน้ำลำไยขวดที่3แล้วผู้สิลดหุ่นว่าซั่นลดสติท้องใหญ่เอเยอยู่นะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องขึ้นบ้านแล้วลูกชายน้อยหิวข้าวแล้วพี่น้องแม่เห็นผักกะเพราเอ้ใบกะเพราอยู่อันระเบียงแม่ได้สิไปผัดกะเพราให้พ่อกับลูกก่อนเอาไปเอามาอยากกินผัดกะเพราหมูแล้วพี่น้องแม่เสนอเมนูให้ก็เลยเลือกเอากะเพราหมูราดข้าวดีกว่าเพิ่นว่าเสร็จแล้วจ้าขึ้นบ้านแล้วจ้าอู้นพี่น้องสวนไอ้ระเบียงแม่ดามึงนะแม่ดาตัดถิ่มเบิดแล้วแต่ตกแต่งอย่างดีนี่ผักอันนั้นยั่งๆอยู่เด้พี่น้องแตกออกมานึ่งมานืดพี่น่ะผักปังแม่พี่น้องงามคักงามแน่ใบไม้ล้นก็เบิดแล้วพี่น้องแห้งเบิดแล้วใบไม้ร่วงหล่นหมดแล้วเนี่ยพี่น้องใบกะเพราแม่ดาสิมาเล่มเอาใบกะเพราไปผัดกะเพราหมูให้พอกับลูกให้ได้จัก2จานได้อยู่ดอกพี่น้อง2จานนี่ไงนี่แม่ดาว่าสิเอาไหนมันไปทําพันธุ์มันสิได้บ่บุพี่น้องมันคือบ่แก่ปานใดฮะมันเบิ่งกันน่ะพี่น้องหน้าหนาวสิมาถึงแล้วแม่ดาสิกู้ผักแม่ดาปลูกไว้นี่ลองเบิ่งพี่น้องมันสิมีหัวบ่เด้อพี่น้องเบิ่งแม่ดาเก็บกินจนว่าเด้นี่เก็บกินอยู่เบิดปีพี่น้องนี่
ตัดออกแล้วมันก็ขึ้นไหม้ขึ้นไหม้บัดนี้อันใดที่แม่ได้บ่ได้ตัดมันนะพี่น้องโดนแล้วนี่หัวมันเนี่ยพี่น้องหัวเพิ่นเบิ่งโอ้มีหัวอยู่เด้อพี่น้องเบิ่งไว้แต่แกงใส่ผักขี้เล็กเนาะพี่สิแซ่บหัวไก่อกนี่เพิ่นเอิ้นหัวไก่อกเด้อพี่น้องบ้านแม่ดาเอิ้นหัวหอมหัวไก่อกใส่แกงนั่นผักขี้เล็กแซ่บเบิ่งเด้อพี่น้องตะดุต้นสาดเนาะโอ้ยก็ยังได้มีหัวอยู่เด้อพี่น้องที่แรกแม่ดาว่าสิบ่มีหัวสิกินแต่ใบเพิ่นร่องจงไว้เบิ่งนั่นมีอีหลีแล้วหอมมาตะบ้านเฮาคักๆเด้อนี่พี่น้องหอมมาจากเมืองไทยเนี่ยหอมกินมันสิหอมก็หอมอยู่นี่เด้อพี่น้องหอมที่แม่ดาซื้ออยู่น้ําเวียดนามเวียดหยังบ่ค่อยหอมคือหอมบ้านเฮาเด้นี่ต้นเพิ่นนี่อันนี้สิจ้งไว้ตะขัวใส่ไข่ให้พอกับลูกสร้างหอดมือเมื่อเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะกินเบิดพอดีแล้วนี่พี่น้องได้หลายเติบอยู่พี่น้องแล้วเบิ่งแม่ได้สิไปไว้กินกับปนกับแจวหอมๆนะพี่น้องสะอ่อนเรียบร้อยพี่น้องผัดกะเพราแม่ดาใส่พริก3เม็ดจักสิกินได้หรือบ่ได้แต่ว่าเพิ่นว่าใส่โลดกินได้อยู่เดี๋ยวนี้น้องไอ้ดากินเผ็ดได้เด้พี่น้องพอเพิ่นยังกินบ่สู่ลูกเด้พอน้องไอ้ดายังบ่ค่อยกินบ่ค่อยได้แต่น้องไอ้ดากินได้เผ็ดกินแจวน้ําแม่ดีเดี๋ยวนี้รักกินแจวแม่แจวปลาแดกแก้วนั้นแม่เพิ่นบ่จักเหม็นเป็นบัดพ่อเพิ่นน่ะเหม็นเลิศแม่น้องไอ้ดาบ่รู้สึกเหม็นหยังแซ่บลูกเดียวเพิ่นว่าพี่น้องกะเพราก็พอได้กินพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็หอมๆเด้พี่น้องใส่หน่อยๆนึงก็หอมเนาะกะเพราบ้านเฮาเอามาตําตําน้ําหนองเพิ่นเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องเอ้ย2จานบักใหญ่อยู่เนี่ยสําหรับแม่ก็สิตําแตงตํากินแก้วแม่ก็กินอิ่มดอกแม่นะให้พ่อกับลูกกินผัดกะเพราซะเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆน้ำน้องไอ้ดาเด้อเนี่ยผัดกะเพราเพิ่นกินได้ดิเพิ่นแซ่บจานที่2พี่น้องได้2จานบักใหญ่อิ่มแอ่งแป้งพุ่นล่ะพี่น้องข้าวแล้งพ่อกับลูกหอมกะเพราขนาดบ่ได้ใส่หลายเด้พี่น้องเพราะว่าก็มีแค่นี้เนาะพี่น้องก็เลยบ่ได้ใส่หลายแค่แม่นอยู่บ้านเฮาก็ใส่บักคักแหละพี่น้องแค่นี้ก็สุดยอดแล้วพี่น้องหอมกะเพราแซ่บแม่ดาซิมมึงล่ะแซ่บคักแซ่บแน่พี่น้องเอาพี่น้องกินไก่สิเบิดเดี๋ยวลืมไข่ดาวพากันลงมือกินแล้วพี่น้องต้องมาทอดไข่ดาวให้พ่อกับลูกอีกกินไก่สีเบิร์ดเรื่องไข่ดาวขอบคุณครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก็เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ได้ Channel ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าบ๊ายบายDeep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.